วันนี้เราจะมารีวิวเสื้อไม่ใช่ด้วยความที่ว่าอาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์ที่แล้ว4อาทิตย์ที่แล้ว5อาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วนานไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะโมไปดูคลิปคิวเทโอป้ามาแล้วก็เห็นโอป้าเนี่ยเอาโยเกิร์ตไปกินกับเพื่อนๆที่โรงเรียนจำนวน48กล่องนะคะครับทุกคนมาเป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่ม48อันนะครับผมจะแดกคนเดียวทั้งหมดเนี่ยเลยทุกคนทางนี้ก็เลยรู้สึกว่าเห็นแล้วแบบโมก็อยากกินบ้างอยากชิมบ้างอยากรู้บ้างว่ารสชาติเป็นยังไงที่จริงที่ท็อปก็มีขายแต่ด้วยความที่เป็นยูทูบเบอร์ก็เลยแบบลองติดต่อแบรนด์ไปเล่นๆว่าอุ๊ยอยากจะลองกินโยเกิร์ตพร้อมดื่มเอดีเอจังค่ะส่งมาได้ไหมคะและปรากฏว่าส่งโยเกิร์ตพร้อมดื่มมาให้เราทั้งหมด100กล่องค่ะเยอะมากเลยอันนี้เป็นรสออริจินอลอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่คือแบรนด์ส่งมาเยอะขนาดนี้ต้องไปดูคลิปที่โมทำมาม่าร้อยหอมมาแน่ๆไหนๆเขาก็ส่งมาให้เราแล้วแล้วเราได้เช่ารสไอศกรีมมาเลยเพราะว่าเราจะทำไอติมถ้วยใหญ่นมโยเกิร์ตพร้อมดื่ม100กล่องสามารถทำไอติมได้ถ้วยใหญ่ขนาดไหนตื่นเต้นไหมร้อนไหมร้อนมากกินไหมไปทำไหมไปเถอะชาติเข้มข้นนี่โอป้าบอกว่าจริงๆด้วยทุกคนมันเป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มมันไม่ใช่แบบนมเปรี้ยวในกล่องนี่คือหน้าตาของโยเกิร์ตทั้งหมด100กล่องค่ะเราจะทำ2รสรวมกันให้กลายเป็นชาไอศกรีมยักษ์ค่ะทุกคนขั้นตอนการทำง่ายมาก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 โคตรง่ายขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมแบบนี้ค่ะนี่คือกล่องที่1ค่ะ3 69ค่ะเฮ้ยสิวๆไม่ต้องมานั่งต้มมาม่าอันนี้ยังโอเคแค่เทเฉยๆกล่องที่10แล้วเหลืออีกแค่90กล่องเฮ้ยสิวๆไม่ต้องมานั่งต้มมาม่าอันนี้ยังโอเคแค่เทเฉยๆอันเนี้ย1อันน่ะเท่ากับ13กล่อง100หาร13เท่ากับเราจะต้องเทอันเนี้ยประมาณ8เหยือกอ่ะเหนื่อยมั้ยไม่เหนื่อยค่ะนี่สนุกมากเลยอันนี้ดีกว่าต้มมาม่าเยอะเลยมาม่านี่คือต้มทีละห่อจะบ้าตายค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมผงที่ทำให้ไอศกรีมมีเนื้อที่ยืดหยุ่นนุ่มแล้วก็ทำให้ไอศกรีมคงตัวนะคะผสมปุ๊บเราก็จะเทลงไปในตู้นี้แล้วเราก็จะกดต้มมาด้วยความอนุเคราะห์ความใจดีจากพี่คนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อกี้ใส่ลงไป18กล่องแล้วนะคะเราก็จะใส่อันนี้ผสมสตรอเบอรี่ลงไปไหนชิมสิอันนี้ก็เข้มข้นแล้วก็แต่ว่ามันจะหอมกลิ่นสตรอเบอรี่มันจะมีหวานหวานเปรี้ยวๆแบบกลิ่นสตรอเบอรี่อ่ะกินแล้วมันแบบสดชื่น30แล้วค่ะทั้งหมดตอนนี้ใส่ลงไปแล้ว6ลิตรรอประมาณ15นาทีเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาไอศกรีมกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงกินก่อนเลยอร่อยเข้มข้นมากเนื้อไม่หลอนไม่หลอนมันไม่หลอนเลยเดี๋ยวเขาลองกดสตรอเบอรี่หน่อยนะคะชิมรสสตรอเบอรี่ก่อนนะคะอันนี้หอมหวานเปรี้ยวอร่อยมากไม่เคยว่านมกล่องเนี้ยจะมาทำเป็นแบบนี้ได้อะเดี๋ยวเราทำต่อให้ครบ100อันแล้วเรามากดเป็นสกิมยักษ์กันดีกว่าค่ะเฮ้ยสวยงามมากเลยเวลาเราจะกดทำไอศกรีมยักษ์เนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือถ้วยยักษ์ใช่ไหมเอ่ยซึ่งวันนี้นะคะอุปกรณ์ถ้วยยักษ์ที่โมเตรียมมานั่นก็คือซึ่งเป็นถ้วยไอศกรีมยักษ์ค่ะลองมากดดูนะคะว่ามันจะสามารถกดได้ร้อยกล่องหรือเปล่าถ้ากดไม่ได้ก็อาจจะมีเล็กๆๆๆๆแซมมานะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้โมด้วยนะคะคือมันเละกว่าที่คิดเยอะมากเลยนะคะแต่คือตอนนี้เราเจอปัญหาคือด้านในไม่ถูกเติมหนูเริ่มเหนื่อยเริ่มหมดพลังชาร์จพลังก่อน1 2 3ต่อThank you.
กับผลไม้แล้วแบบโคตรดีสดชื่นมากโมรู้สึกว่ารสชาติของโยเกิร์ตของเขาอ่ะเหมือนเข้มข้นมากเว้ยแล้วก็มันเป็นโยเกิร์ตเหมือนตอนที่เราไปต่างประเทศไปกินไอศกรีมที่ยุโรป texture มันจะเข้มข้นแล้วก็นุ่มนวลแบบเนี้ยโยเกิร์ตเขาคือแบบไฮโซอินเตอร์มากมากเรามีอะไรจะสารภาพคือถ้วยเนี้ยไม่ถึง100กล่องจริงๆคือพยายามแล้วอันนี้คือได้แค่70กล่องเพราะฉะนั้นเหลืออยู่ข้างหน้านะคะอีก30กล่องเราไม่ขายเราไม่แบ่งแต่เราจะทำไมคะเราจะแจกค่ะกติกาง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนเพียงเข้าไปในเพจ Facebook ของ Baby Mojigo นะคะหาคลิปนี้คลิปไอติมนี้นะคะแล้วก็เม้นลงไปใต้คลิปนะคะว่าถ้าได้นมโยเกิร์ต AB Beer จะเอาไปทำขนมอะไรดีแล้วโมจะส่งผู้โชคดีนะคะ3ท่านนะคะรับไปเลยท่านละ10กล่องค่ะเดี๋ยวจะส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะอ๋อสุดท้ายถ้าเพื่อนๆมี challenge อะไรที่น่าสนใจพิสดารคอมเมนต์ลงมาด้านล่างค่ะอันไหนที่โดนใจนะโมจะเลือกมาทำจริงๆเลยสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งถ้วยนี้นะเดี๋ยวไปแช่ช่องฟีดเก็บชิมไว้ได้เป็นปีแบบเป็นปี